Hej! Vad trevligt att vara ute och gå i våra närområdet, som det heter. Vad tycker du? Jo, ทุกคนออกมาเดินเล่นหลังฝนตกนะคะแต่ก็ยังมีละอองฝนปล่อยๆให้ทุกคนดูปีนี้น้ำเยอะค่ะตามคลองต่างๆน้ำจะเยอะประมาณนี้เลยทุกคนไหลจักจักจักความเขียวของป่านี้เนาะน้ำก็จะไหลลงมานะคะฝั่งนู้นเป็นถนนแต่ว่าเขาจะมีแบบเหมือนมีช่องให้น้ำผ่านอยู่ใต้ถนนนะคะทุกคนมันจะเป็นช่องอยู่นะคะนู่นนู่นนู่นเห็นไหมเดี๋ยวจะเดินเข้าไปส่องแต่ถนนไม่มียุบนะทุกคนถนนไม่มียุบเวลาเราขับไปเนี้ยอู้ไอ้เจอหนูตัวเบลเลอร์เลยทุกคนไม่เห็นหรอกสวีเดนก็มีหนูจ้ะหนูป่าหรือหนูบ้านนู่นๆเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนั่นคือไอ้ก็นั่งลงไปมันจะเป็นช่องตรงนั้นนะคะช่องที่น้ำไหลออกมานะคะเขาเจาะเป็นช่องเนี่ยถ้าเรามองเห็นนะคะนู่นช่องดำๆนะคะตรงนี้ใต้ถนนน้ำก็จะไหลออกมาเพราะฝั่งนู้นมันจะมีความสูงเป็นคล้ายๆภูเขาเลยนะคะซึ่งฝั่งนู้นก็จะเป็นมีทะเลสาบด้วยนะคะแล้วก็มีบ้านคนอยู่บนเนินเขาอะไรอย่างเงี้ยจะได้รอดออกวันนี้ก็เป็นดอกวีสิบปะซึ่งเขาเจอฝนเขาก็ร่วงเห็นไหมคะน่าสงสารพี่ขุนเดินไปไกลมากละเมียก็ชื่นชมธรรมชาติอยู่นี่คือยอดผักสะเดาจ้ากำลังแตกสวยเลยทุกคนดูนี่ถ้าใครชอบอ่อนๆก็เก็บประมาณนี้นะคะหรือเราจะรอให้มันแบบเขียวๆมันๆกว่านี้หน่อยนึงมันเยอะค่ะแถวอายุมันเยอะจริงๆแล้วก็ common blue violet นี่มีอยู่ทั่วไปค่ะแล้วตรงนี้รู้สึกจะเป็นป่าหอมค่ะข้างในนี้เป็นหอมหมดเลยนะคะหอมป่าซึ่งวันนี้ไอจะไม่พาทุกคนเดินเข้าไปนะคะเพราะว่ามันเปียกแล้วไอก็อยู่นี่เหตุผลที่ออกมาเดินนะคะก็คือไออ่ะกินข้าวเหนียวเสร็จนะคะหลังจากส่งไลฟ์กินข้าวเหนียวกับปลานึ่งแล้วไอก็สลบไปเลยหลับไป2ชั่วโมงค่ะพี่ขุนมาปลุกแล้วก็เอากาแฟมาปลุกด้วยแล้วแกก็บอกว่าถ้าไอ้ยังไม่ฟื้นน่ะก็ออกมาเดินคือไอ้อ่ะกินข้าวเหนียวอะไรจะเป็นแบบนี้ทุกคนคือเหมือนโดนยาสลบอะค่ะก็เลยบอกออกไปดีกว่าขนาดเพราะว่าตอนดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็ยังมีอาการแบบง่วงหลังจากไต่เขาขึ้นมานะคะมาเจอต้นคัสตาเนียเนี่ยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นคัสตาเนียที่เป็นพันธุ์ที่กินได้หรือเปล่าเกิดอยู่ชายป่าเลยมีอยู่ต้นเดียวด้วยจองไว้นะคะอีก5ปีเจอกันทุกปีนะคะเวลาไอมาที่ทุ่งนี้นะมันจะเหลืองเต็มไปหมดเลยด้วยดอกฟันสิงโตแต่เผอิญวันนี้เนี่ยฝนตกนะคะแล้วก็ฝนตกทั้งวันเลยทุกคนนี่เพิ่งจะหยุดนะคะตอนนี้ก็ค่ำแล้ว
ดอกฟันสิงโตมันก็เลยหุบนะคะมันเต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยนะคะไอ้ต้นนี้มันต้นอะไรอ่ะมันเพิ่งจะแตกยอดขึ้นมาดูสิใบแห้งๆยังหลุดไม่หมดเลยเนี่ยค่ะทางบ้านอาจจะช้านะคือหมายถึงพืชพันธุ์อ่ะมันออกมาช้ากว่าทางภาคใต้นะคะจริงบ้านไหนก็ภาคใต้เหมือนกันแหละใต้ตอนบนนะคะเขานั่งเข้ามาปิกนิกค่ะทุกคนตกปลาแล้วก็นั่งดื่มกาแฟอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นที่กินไม่ได้นะคะเขาก็จะมีขนมีขนที่ลำนี้นะคะก็เป็นขนนะคะแล้วก็ดูตรงโคนต้นค่ะขนมีความแบบอ่อนน่ากินมากแต่แบบนี้เขาไม่กินกันนะคะแต่มีกลิ่นหอมเหมือนเฟิร์นที่กินได้เหมือนผักกูดเลยค่ะกลิ่นคล้ายกันเลยอ๋อพี่ขุนบอกว่าเขาเอาตัวนี้มาใส่ใหม่ค่ะทุกคนเนี่ยที่เป็นราวเงินเนี่ยสีเงินเนี่ยไม่รู้ว่าสำหรับคนที่เป็นผู้พิการหรือเปล่านะคะที่สามารถจะลงตรงนี้ได้อันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะแต่เดาว้าวน้องเป็ดหนึ่งตัวอยู่ตรงนู้นพระเอกจกกระเป๋ารอแล้วเฮ้พระเอกเสริมนิดแล้วไหนอยู่พี่ขุนนี่ก็จะแปลกๆเวลามาเดินบรรยากาศแบบนี้นางจะง่วงเดี๋ยวกลับไปนางก็จะแบบว่าฉันง่วงนอนสิ่งที่มันน่าสนใจมากวันนี้ไอ้เพิ่งจะได้อ่านแบบจริงจังนะคะว่าจุดนี้นะคะทะเลสาบทุลิบูเนี่ยมันมีบริเวณนี้เนี่ยมันมีอายุมากกว่า1,000 ปีนะคะเพราะว่าเมื่อปี1998เนี่ยเขาได้ขุดนะคะทุกคนหมายถึงว่าขุดให้มันขุดลอกหนองอะไรก็ว่าไปแล้วเขาก็ไปเจอสิ่งต่างๆนะคะเป็นหลุมมีรอยแบบเหมือนมีคนก่อไฟอะไรเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งเขาก็เอาไปทำการตรวจสอบนะคะคนที่เขาเรียนทางด้านโบราณมาเนาะก็ไปเจอนะคะว่าสิ่งของเหล่านี้ที่เขาเจอนะคะหลักฐานเหล่านี้มันมาจากที่เป็นรุ่น bronze age ก็คือ bronze เป็นโลหะชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องตามกลับไปอ่านนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้นะคะเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็เดินตามแผนผังนะคะแล้วเราจะรู้นะคะแล้วเราจะรู้ใช้เวลาประมาณ30นาทีระยะทางการเดินประมาณ500เมตรนะคะแต่นี่ค่ะเดินตามแผนผังนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็ให้เราเดินตามแผนผังนี้แล้วเราก็จะรู้ที่มาที่ไปของบริเวณนี้นะคะแต่พี่ขุนบอกว่าเอาไว้วันหน้ามั้ยเพราะวันนี้ฝนกำลังตกมีคนขี้เกียจด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้เขาบอกว่าห้ามตกปลานะคะ Fish get forbidden แต่ว่าเราก็ยังมองเห็นคนตกปลาอยู่นะคะทุกคนนี่ห้องน้ำแต่อาจจะไม่มีวันเข้าเด็ดขาดไอ้เคยใช้บริการแล้วเมื่อหลายปีก่อนตอนมาสวีเดนใหม่ๆแล้วแบบพี่ขุนก็จะพาไปเดินเล่นตามแบบมีงานต่างๆอะไรเงี้ยหรือบางทีเดินทางเงี้ยค่ะหน้าร้อนเนาะแล้วก็ปวดฉี่ก็ไปจอดสมัยก่อนคือไม่กล้าฉี่ในป่าไงก็อายใช่ไหมคะก็ไปจอดตามที่จุดที่เขาให้เข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยบางที่อ่ะมันจะไม่มีห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำจริงๆมันก็จะมีตู้แบบนี้แหละโอ้ยทุกคนเปิดเข้าไปนี่โอ้ยกลิ่นฉี่นะคะอยู่เมืองฝรั่งก็ใช่ว่าห้องน้ำจะสะอาดทุกที่เด้อผู้บ่าวย่านฝนจ้ะผู้บ่าวบอกให้เมื่อได้แล้วทางนี้ก็ย่างเลาะป่าเลาะยังอยู่เนาะสะอ่อนฮานาทุกคนสะอ่อนนี่เด้ดอกอีหยังนี่มันกำลังเกิด
ดอกอีหยังจ้าสีแดงๆดอกไม้นี้ก็จะมีอยู่ทั่วไปนะคะทุกคนนี่ดอกสีขาวๆเอาเดินเข้าป่ามาแล้วเนี่ยทุกคนมันสวยมากเนี่ยค่ะเกิดแซมเข้ามานี่ทุกคนดูสิว่าเจออะไรมันคือหญ้าตั๊กแตนค่ะไอ้ว่าใช่แน่ๆปกติเวลาเจออ่ะจะเจอตอนที่มันแบบเริ่มเป็นดอกสีเหลืองเนาะแต่นี่คือเหมือนมันยังอ่อนๆอยู่เลยเหมือนว่าเห็นพี่ฝนเก็บเห็นคนอื่นๆเขาเก็บนะคะจะลองเดี๋ยวไอ้จะส่งรูปไปให้พี่ฝนดูเนาะเชิญกูนะในเดคาเทฮอร์สไอ้จะส่งรูปไปให้พี่ฝนดูพี่ขุนบอกว่าให้ถามพี่ฝนก่อนกินไอ้ยังไม่เคยเก็บตอนที่มันเป็นแบบนี้เลยไอ้จะต้องให้มันออกดอกเป็นสีเหลืองๆก่อนไอ้ที่จะมั่นใจว่าเออเนี่ยเป็นหญ้าตะกะแตนอะไรเงี้ยทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วค่ะเดินลงเขาละนะฮะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ก็พาเดินเล่นอีกแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ขุนบ๊ายบายไปแล้วจ้ะทุกคนอยู่ดีมีแฮงเด้อดอกแอปเปิลป่าบ้านเต็มที่แล้วข้างบ้านจ้ะแอปเปิลป่าต้นนี้คือดอกเขาดกมากทุกคนเต็มต้นเลยแต่ไม่อร่อยหรอกฝาดนะคะต้นนี้ฝาดโอเคโอ้ยเด็กน้อยนะคะเดินไปทางไหนก็เจอแต่เด็กน้อยไปเล่นในป่าเด็กผู้ซึ่งไม่กลัวฝนนะคะโอเคเข้าบ้านแล้ว